เดี๋ยวผมใช้ดูวิวด้านหลังผมนะเห็นไหมว้าฝั่งนู้นเป็นฝั่งพม่านะครับผมครับสวัสดีครับพบกับผมโอเคโปรเจกต์นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านขึ้นไปบนยอดวัดขาวแลนนะฮะอำเภอพบพระจังหวัดตากนะอยู่ในโซนของพบพระอยู่แถวๆยะพอนะซึ่งยะพอก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหลักเป็นแหล่งก็คือปางช้างนะบ้านพ่อช้างนะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับยายอย่ายิ้มให้หน่อยยายผมบอกยังไหวทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้กำลังในการขึ้นไปเหมือนกันนะหอมเลยหอมเลยเดี๋ยวปูผมน้ำหน้านะปูน้ำหน้าไหวไหมปูไหวไหมครับไหวเปียพี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนกันนะครับว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็บรรยากาศก็โอเคมากๆเลยแดดไม่ร้อนแต่รู้สึกตอนนี้ผมเหนื่อยมากเกือบล้มเลยโอเคดูข้างล่างข้างก็มีแฟนสาวผมแล้วก็น้าของเขาโอเคนะว้าวนี่ก็เป็นพญานาคที่เขาสร้างขึ้นมาบนยอดเลยเนาะอัศจรรย์ผมมาครั้งที่สองครั้งที่สามแต่ผมไม่เคยขึ้นมานะตอนนี้รอบผ่านไปสักเจ็ดปีนะก็เลยขึ้นมาดูโอ้เหนื่อยเหมือนกันเร็วผมจะขึ้นผมจะให้ทุกท่านไปดูข้างบนกันต้องรออีกสักพักปะนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทางเขาสร้างมาพัฒนาขึ้นมาดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะซึ่งผมมาแรกๆตอนนั้นผมประมาณสัก12-13นะตอนนี้ผม20กว่าแล้วก็ทางขึ้นก็สร้างขึ้นมาว้าวสร้างขึ้นมาสะดวกในการขึ้นมากและมีบันไดเป็นชั้นสมัยก่อนนี่ก็ทำมันแคบนะเดี๋ยวตรงนี้ดูข้างๆนี่ว้าวมีพญานาคเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นทางจนขึ้นไปสุดทางเลยนะว้าวทางของพญานาคโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนว้าวลุงบอลว้าวเราขึ้นไปอีกนิดนึงนะเหนื่อยเหมือนกันตอนนี้ผมก็ขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วนะแล้วก็นี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นถ้ำนะโอ้โหคนหินใหญ่เบ้อเลยนะแล้วก็มีน้ำดื่มบริการข้างทางด้วยนะสามารถที่หยิบดื่มได้นะใช่เหรอโอเคว้าวสงสารยายผมนะยายผมว่ายังไหวอยู่นะว้าวพี่เป็ดอ่ะพี่นี่เสียงน่าฟังจ้ะไหวครับท่านไหวไหมโอ้โหลงพุงแบกล่องมานะไหวไหมครับนี่ก็มีน้ำดื่มบริการข้างทางนะสามารถหยิบได้ดื่มได้เลยนะไม่อันตรายนะว้าวดูรอบๆเห็นภูเขาโอ้สวยงามสวยงามเห็นภูเขาอ๋อพื้นที่ราบคือถ้ามานี่ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคุ้มมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดว่าขาเริ่มล้าเลยใช่ไหมว่าใหญ่ปูผมเข้าแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาจนถึงวัดเขาแหลมยอดดอยเจดีนะฮะเดี๋ยวผมใช้ดูวิวด้านหลังผมนะเห็นไหมว้าสวยงามสวยงามสวยงามมากๆคือเรามาตรงนี้เราจะเห็นไปไกลมากถึงแม่สอดถึงพื้นที่ลาดบันโพพะแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นฝั่งพม่านะครับผมเขาโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมจะให้ดูบนข้างล่างนะหวัดเสียวนิดหน่อยนะผมเป็นคนที่กลัวความสูงว้าวเห็นไหมครับเห็นไหมสุดยอดสุดยอดแน่นอนจริงๆนะครับผมถ้าเรามาที่สูงนะครับเราจะได้เห็นแต่ธรรมชาติและภูเขาว้าวคุ้มค่ากับที่มาตบว้าว
เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนขึ้นไปดูเจดีย์กันนะครับผมโอเคว้าวว้าวโอเคตรงนี้ก็เป็นเจดีย์ของนี่ครับวัดเขาแหลมนะเจดีย์วัดเขาแหลมนะถ้าใครมาถ้าปีนมาไม่ถึงวัดเขาแหลมนี่เอ้ยถ้ามาไม่ถึงบนยอดเขานี่ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงใช่ไหมครับยายโอเคว้าวเห็นไปรอบๆมีแต่ธรรมชาตินะครับซึ่งผมเองก็เห็นทุกคนมาเที่ยวกันผมก็ไม่มีโอกาสมาสักครั้งแต่วันนี้ได้มีโอกาสมารู้สึกว่าเป็นบุญยิ่งนะระหว่างทางที่มานี่ผมหลงไปอีกฝั่งหนึ่งฮะก็เลยถามชาวบ้านว่าทางมาวัดเขาแหลมนะมาทางไหนบ้างก็เลยมาจนถึงจนได้นะยอดบรรยากาศที่นี่ลงไปรอบๆยอดเดี๋ยวผมขึ้นไปดูว่าอะไรข้างบนมันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาขึ้นถึงยอดเจดีย์นะตอนนี้เป็นเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นมาถ้าเพื่อนๆทุกคนได้เดินเข้ามานะครับเราจะเห็นชัดเลยเจดีย์นะครับตรงนี้เราเห็นชัดนะเพราะขึ้นชื่อว่าวัดเขาแหลมนะสูงมากสูงที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราเห็นรอบๆเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นมาสูงสุดนะแล้วก็มีคนมากราบไหว้บูชาเห็นไหมมีรอยธูปรอยเทียนเห็นไหมว้าวซึ่งต้องขอบอกเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่ก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะเพราะว่าคือเรามาเรารู้สึกสบายกายสบายใจนะสมกับชื่อนะวัดเขาแหลมนะว้าวอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือให้ลองมาดูนะครับว่าผมไม่ได้โม้นะให้ลองมาดูดีกว่านะครับผมคือ perfect amazing อันนี้ก็เป็นของประเพณีของชาวกะเหรี่ยงนะเป็นภาษาบ้านผมเรียกว่าเสดอกานะในแต่ละปีเราจะมาก็เรียกว่ามาขึ้นลำนะปอทัศเสดอกาภาษาบ้านผมน่าจะขึ้นสาวนะเพื่อเป็นการขอขมาหรือว่าขอพรนะก็เป็นต้นไม้ก็ถือว่าโอเคสุดยอดมากเลยสมกับบันไดที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้ก็เหนื่อยพอสมควรนะแต่ก็ไม่เหนื่อยมากนะแต่ก็ขึ้นมาได้ทางมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะทุกคนให้ทุกคนลองขึ้นมาว้าสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวตามผมมานี่เดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูธรรมชาติต่างๆนะโอเคโอ้โหเพื่อนคือฝั่งนี้นี่ก็คือฝนเริ่มมาแล้วนะดูทุกคนเห็นไหมฝนมาแล้วนะเพราะว่าเข้าสู่ในฤดูฝนฮะคือป่าตรงนี้เป็นป่าล้อมรอบน่าจะเป็นป่าขึ้นสู่แถวอุ้มผางนะฮะแล้วก็ลงไปข้างล่างจะเป็นพื้นที่ไร่นานะครับเกษตรกรเห็นไหมฮะบอกคือมาตรงนี้ได้เห็นคือ360องศานะมาปุ๊บแล้วก็เห็นทั่วเลยใช้ได้เลยทุกคนถ้าทุกคนสนใจลองมาถ้ามาไม่ถูกทักหาคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะบอกพี่อยู่พี่กันให้ว้าว perfect แล้ว amazing นะดูขึ้นไปบนยอดฟ้านะซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าฟ้าน่าจะครึ้มแล้วนะตอนนี้แล้วก็อีกสักพักฝนน่าจะตกนะครับผมว้าวชื่นอกชื่นใจบันใจนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็อยากขอฝากเพื่อนๆนะครับว่าถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กดอยคนนี้นะครับผมยังไงผมจะลงคลิปผมจะทำคลิปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะสนุกหรือเป็นสาระกันดียังไงก็ตามถ้าผมมีไอเดียผมจะลงให้หมดนะครับผมและพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย